ก็สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการนำรูปภาพเข้ามาสู่การสเก็ตนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราก็เข้าสู่การสเก็ตก่อนนะครับจะเลือกเพลงไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นฟอนต์เพลงนะครับต่อไปวิธีการนำรูปภาพเข้ามาใช้ในการสเก็ตนะครับเราต้องมีคำสั่งของรูปภาพนะครับโดยไปเอาคำสั่งรูปภาพมานะครับหรืออินเมจนะครับไปที่ตรงนี้นะครับคาร์ทูนิกนะครับแล้วไปที่คอมมานด์นะครับไปที่สเก็ตไม่ใช่ไปที่ตัวนี้ไปที่สเก็ตตะกันนะครับตัวอิเมจตรงนี้นะครับสเก็ตพิกเจอร์นะครับสเก็ตพิกเจอร์แล้วก็โอเคไปนะครับต่อไปการใช้งานมันก็คลิกไปที่คำสั่ง Sketch Picture นะครับทีนี้มันจะมีหน้าต่าง Open นะครับหน้าต่าง Open ตัวนี้นะครับจะใช้ในการนำรูปภาพเข้ามาสู่การ Sketch นะครับสมมุติว่าผมมีรูปภาพอยู่รูปหนึ่งผมเอารูปนี้เข้ามานะครับคลิกเลือกรูปภาพแล้วก็โอเพนนะครับต่อไปนะครับโดยส่วนของตรงนี้property นะครับส่วน xy จะเป็นการปรับระยะนะครับในแนวแกนนะครับได้แก่แกน x และแกน y นะครับตรงนี้จะเป็น x นะครับในแนวแกน x ถ้าเราใส่ค่าเข้าไป2 5มิลนะครับมันก็จะปรับไปในแกน x 5มิลนะครับแกน y 10มิลมันก็จะปรับให้10มิลนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแองเกิลนะครับหรือการกำหนดค่ามุมนะครับให้กับรูปภาพว่ามันจะมีมุมเท่าไหร่นะครับผมให้35มิลนะครับมันก็จะหมุนไปที่35มิล35องศานะครับต่อไปตรงนี้เราไปก่อนนะครับสีต่อไปในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในการกำหนดความกว้างให้กับรูปภาพนะครับซึ่งนะครับตัวค่าตรงนี้นะครับมันจะมีมาให้นะครับตามขนาดของรูปนะครับเราสามารถแก้ไขมันได้นะครับผมอยากจะให้รูปนี้นะครับมีความกว้าง250นะครับแล้วก็ความสูงนะครับมันจะปรับให้เองโดยอัตโนมัตินะครับผมเอาเครื่องหมายล็อก aspect ratio ออกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอเวลาแก้ไขค่าใดค่าหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงสูงนะครับหรือตรงกว้างนะครับมันจะปรับให้เองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าเราอยากจะปรับค่าทั้งสองนะครับตามที่เราต้องการนะครับเรามาเอาเครื่องหมายตรงนี้ออกนะครับแล้วตรงนี้ใส่ไป500นะครับสูง500แล้วยาวสัก350นะครับ enter นะครับอย่างนี้นะครับต่อไปโอเคไปนะครับในส่วนของคำสั่งตัวนี้นะครับเราสามารถไปใช้งานได้ที่
ใต้ที่แท็บทูลตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกสเก็ตทูลนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสเก็ตพิกเจอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ